and let you always.สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตามผู้ชายคนหนึ่งไปให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุที่ Radio Netherlands Worldwide หลายๆคนคงจะมีคำถามใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมเราต้องมาตามผู้ชายคนนี้และผู้ชายคนนี้คือใครเขามีความพิเศษอย่างไรค่ะเขาคือ Max Albers นักร้องที่มีชื่อเสียงในวงการเพลง Rock and Roll ของที่นี่และเขาสามารถร้องเพลงได้ไพเราะเหมือน Original Elvis เลยล่ะค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Radio Netherlands Worldwide ที่นี่เขาผลิตรายการวิทยุสำหรับคนดัตช์ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้ค่ะพี่น้องชาวไทยคนไหนสนใจเรียนภาษาดัตช์ก็สามารถหมุนหาขึ้นหรือไม่ก็เปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะGoedemorgen, leuk dat jullie er weer zijn. Met z'n allen, zeg ik dan, de 28e vandaag. 28 juli, het zonnetje schijnt een beetje in Nederland. Niet overal, want her en der is toch een... วันนี้ Mark Albers ก็จะมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการร้องเพลงของเขาและการที่เขาจะไปเล่นหนังให้กับฮอลลีวูดในอนาคตอันใกล้นี้และพิเศษยิ่งกว่านั้นค่ะเขาจะมาโชว์พลังเสียงร้องเพลงให้กับแฟนๆเพลงที่หมุนขึ้นรออยู่ทางบ้านค่ะWell, it's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours. โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะพลังเสียงของเขาดิฉันและสตาฟนั่งฟังอยู่ข้างในถึงกับอึ้งไปตามๆกันเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศในการให้สัมภาษณ์ร้องเพลงของเขาหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจแฟนๆเพลงกันนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณดีเจโบฟานเบเจนที่ทำให้เราเข้าไปถ่ายทำรายการและทำให้เรารู้จักกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นมาร์คสวัสดีค่ะ